สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อดีของร่างทรงนะที่มีบารมีองค์เทพคอยช่วยในที่เนี้ยบารมีองค์เทพเนี่ยถามว่าเอามาใช้ทำอะไรได้มั่งผมบอกเลยนะจิตยังรู้การล่วงหน้าแล้วก็สามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้แต่คนนั้นจะต้องฝึกฝนจิตตัวเองก่อนนะถึงจะได้นะไม่ใช่แบบว่าจะมาแล้วได้เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าฝึกฝนตัวเองฝึกฝนจิตตัวเองอย่างดีอ่ะมันก็จะมีพลังบางอย่างพลังองค์เทพจะมาช่วยเราได้นะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการสวดบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตตุติยัมปินะโมภะคะวะโตสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภนตติยัมปินะโมภะคะวะโตสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภนโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตุติยัมปีนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปีนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาตาติยัมปีโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาโอมสุรสวัตติมาตาปิยังมามาทุติยัมปีสุรสวัตติมาตาปิยังมามาตติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาโอมอันนี้ใช่รัศมีมาตาปิยังมามาทุติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาตติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาโอมนะเรามานั่งคุยกันถึงข้อดีของเราร่างทรงองค์เทพมั่งคือร่างทรงองค์เทพเนี่ยถ้าเก่งอ่ะเก่งไปเลยนะถ้าแบบสวดมนต์ภาวนาหรือทำกรรมฐานบ่อยๆเนี่ยจะเก่งไปเลยถามว่าเก่งไปเลยยังไงคือเวลาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยจะรู้ถามว่ารู้ยังไงรู้คืออำนาจจิตอ่ะเทพคอยตามช่วยถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนโหราศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณพยากรณ์คนเนี่ยคุณจะแม่นยำมากถามว่าแม่นยำถึงอะไรวิชาการพาแต่ว่าใจมันเหมือนสื่อได้ใจมันจะเหมือนสื่อได้สื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้สามารถสื่อกับเจ้าที่เจ้าทางได้สื่อกับผีบ้านผีเรือนได้แล้วก็สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าองค์เทพช่วยเต็มที่นะมันจะรู้มันจะเข้าใจมันจะเห็นเองแล้วก็จะสามารถที่จะตอบอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ลึกลับที่คนมาหาเราเนี่ยสามารถที่จะถามเอาพูดตรงๆเลยนะบางทีมันเข้ามาในความรู้สึกเราว่ามันจะเป็นมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเคยมีครั้งนึงผมโดนทดสอบผมใช้ไพ่มหาเทพในการตอบเขาบอกในบ้านเขามีจอมปลวกกี่จอมปลวกเขามั่นใจเต็มที่เลยว่ามี4จอมปลวกแต่ผมบอกไม่ได้4จอมปลวกมี5จอมปลวกเขาบอกว่าเขาโทรกลับไปหาแม่เขาตอนนั้นเลยแล้วแม่เขาบอกมีอยู่หลังบ้านอีก1จอมปลวกเขาพูดกับผมอย่างนี้นะใช่มีของเดิมละ4แล้วก็มีของใหม่อีก1ใช่ตอนแรกเป็น5ตอนแรกเขาแบบเหมือนกับแบบเถียงท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏไปถามแม่เขาถึงแบบตอนที่เขาแบบรับโทรศัพท์คุยกับแม่อะไรเขาเสร็จเนี่ยเขาถึงก็อึ้งเลยตาโตขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะจริงรู้ได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากว่าความรู้สึกตอนนั้นแล้วมันเกิดจากตัววิชาการโหราศาสตร์มันบอกออกมาเลยนะพอมันบอกเสร็จแล้วเนี่ยจะทับหยิบได้ไพ่อะไรคะ5หยิบออกมาเป็น5
นะรู้แค่นี้แหละนะเป็นไพ่อะไรอ่ะห้ารู้แค่นี้เป็นเลข5มันขึ้นมาของมันเองเลยเพราะตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาเถียงผมว่าเขามี4จอมปลวกตั้งแต่เด็กจนโตเขามีแค่4แต่พอโทรกลับไปหาแม่เขาแม่เขาบอกไม่แล้วเขาไม่ได้กลับบ้านนานเนี่ย3ปีอ่ะเขาไม่ได้กลับไปเสร็จเขาไม่รู้อ่ะอันนี้เรื่องจริงนะเขามาถามเขาถามผมเหมือนเขาจะลองผมอ่ะพอลองเสร็จปรากฏว่าเขาถึงก็อึ้งเลยว่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่ามีขึ้นมาอีกหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาไม่รอบคอบเองนะผมก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะนะคนอยากลองเขาเป็นอย่างเงี้ยแหละคือใครจะไปท้าทายร่างทรงนี่คิดดีๆนะคิดดีก่อนคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะหน้าแตกได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคือว่าเทพสังหรณ์เนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหมก็หมายถึงว่าเทพเขาบอกว่าเออมันจะมีรางดีหรือไม่ดีหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะบอกมาบอกเองนะครับนะเวลาบอกเนี่ยลักษณะของเราจะชัดมากเลยชัดนี่คืออะไรรู้ไหมเวลาแบบเราพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีเราจะพูดอีกเรื่องนึงแต่อยู่ดีๆมันพูดอีกเรื่องนึงไปเลยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วคอยบอกเขาแล้วถูกต้องด้วยนะเป๊ะด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีหมอดูคนนึงอาจารย์ก็เป็นนะอาจารย์โอเป็นเหมือนบางทีเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกลารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแบบเฮ้ยเหมือนแบบ เวลาจะพูดอะไรอ่ะเฮ้ยพูดผิดเปล่าพูดออกไปแล้วอ่ะแล้วเขารับคำมาบอกว่าใช่เลยค่ะอาจารย์อะไรอย่างงี้เรางงเลยอ่ะไม่รู้ครูเรามาช่วยยังไงนะบางทีเราเหนื่อยดูดวงเยอะๆแบบอีเวนต์บ้างอะไรบ้างหรือว่าดูโทรศัพท์ที่แบบ1900อย่างเงี้ยเรามีลูกค้าต่อเนื่องทั้งคืน ค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอย่างรู้ได้บางทีเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อก่อนเขามาหาผมนะเขาบอกว่าจมูกเขาเนี่ยในโพรงเหม็นมากเหม็นมากๆจำได้ผมก็เลยถามเขาว่าคุณไปทำแท้งมาเหรอเขาบอกเขาทำแท้งมาแต่เขาไม่ได้บอกว่าทำสองครั้งแต่เขาบอกว่าทำแท้งแค่นั้นนะแต่ผมเดาแล้วแต่ผมไม่ได้มันมีความรู้สึกเหมือนคล้ายกับเดานะแต่มันไม่ใช่เดานะรู้สึกมาขึ้นมาเฉยมันมีเด็กคานมาหนึ่งแล้วมันมีวิ่งหนึ่งแล้วก็คานหนึ่งมันมีวิ่งมานำหน้ามาหนึ่งนะที่ผมเห็นนะในหัวนะตอนนั้นนะวิ่งมากินโหเหม็นสาบมากคือเด็กมันเป็นผีอ่ะมันไม่ใช่แบบเทพอ่ะมันเลยเหม็นเน่าพูดตรงๆเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกไอ้เหม็นเน่าขึ้นมาในหัวไว้ไอ้เสร็จแล้วสักพักหนึ่งมันมีตัวหนึ่งวิ่งมาวิ่งนำหน้ามาปรากฏวิ่งมาเสร็จจะมาจอดอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งคานตามหลังมาผมก็เลยถามว่าเฮ้ยคุณทำแท้งสองรอบเลยเหรอผมถามเขาอย่างนี้นะเขาบอกว่าใช่ทำแท้งสองรอบบอกงี้โอ้โหมิหน้าละไอ้กุมารสองตัวนี่มันถึงได้นำมามันเห็นเป็นภาพขึ้นมามันเห็นเหมือนเป็นภาพลางๆใช่ไหมครับไปยืนหน้าประตูใช่ไหมตอนนั้นใช่ไปยืนอยู่รอไงรอแต่ตอนที่ยืนอยู่มันได้กลิ่นไงมันได้กลิ่นพอได้กลิ่นเสร็จสักพักหนึ่งภาพมันเห็นอ้าวเด็กที่ไหนว่ามายืนหน้านายนี่หน้าบ้านแต่เขาก็บอกใช่ไหมว่าเขาอ่ะได้กลิ่นเหม็นจากตัวเขาใช่ไหมเขาได้กลิ่นเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าเอาพูดลึกกว่านั้นได้ไหมกลิ่นจากไหนมันก็คือจิตกลิ่นพูดได้ไหมอาจารย์โอพูดไปคือกลิ่นจากช่องคลอดเขาเข้าใจว่ากลิ่นจากช่องคลอดของเขาอ่ะมันเหม็นเน่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เขาไม่มั่นใจแล้วเวลาเขาไปทำงานรวมกับคนอื่นเนี่ยเขากลัวว่าคนอื่นจะได้กลิ่นเขา อันนี้แหละเรื่องของเรื่องที่เขาทุกข์ใจแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นกลิ่นในโพรงจมูกกลิ่นในโพรงจมูกใส่นักเนี่ยแหละประมาณนี้ทีนึงนะเออกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราแล้วล่ะกลายเป็นว่าเราไปเห็นเฟซใหม่ของเขาโดยบังเอิญแล้วเขาก็เลยโพสต์ว่าเนี่ยไปไซนัสปวดมากเลยเนี่ยคือสรุปว่าจริงๆก็ไม่ใช่อะไรเลยอ่ะไซนัสในจมูกเขาเองอ่ะมันเหม็นในจมูกเขาเนี่ยแหละแล้วก็มีใครที่แบบว่าจะเน่าอะไรขนาดนั้นต้องไปหาหมอใช่ไหมหมอสูตินารีแพทย์อ่ะหรือต้องกินยาแผนโบราณนะเพื่อไม่ให้ร่างกายมันน้ำเหลืองมันเสียมากเกินไปแต่จริงๆร่างกายของคนเนี่ยมันเป็นที่ระบบน้ำเหลืองนะถ้าเกิดจะเน่าขนาดนั้นเนี่ยเอาผมพูดเลยนะบางทีเนี่ยมีแล้วก็เคยมีคนจากตำหนักที่อยู่มาเลเซียนะเขามาถามผมนะว่าอะไรรู้ไหมในตัวหนูเนี่ยโดนของไหมเพราะว่าหนูอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอเออสิงคโปร์มันอยู่ในตำหนักอะอยู่ในตำหนักนะเขาทำงานอยู่ในตำหนักร่างทรงในสิงคโปร์อะค่ะนิยมกันมากเลยคนไทยไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นร่างทรงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนไปคอยช่วยนู่นนี่นั่นเขาก็มาถามอาจารย์เขาว่าเนี่ยเขาโดนของหรือเปล่าแล้วมันเป็นไพ่รู้สึกจะเป็นไฮพริสเตสนะคะซึ่งแปลว่าราชินีของโลกใต้พิภพปรากฏว่าเขาโดน
อาจารย์เขาแก้ให้บอกให้เขาไปอะไรนะเอาอะไรมานะเอาธูปมาจุดเสร็จแล้วผมก็ทำเหมือนกับให้เขาเอาน้ำมนต์มาวางไว้ข้างหน้ากล้องแล้วผมก็ทำพิธีการส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตเนี่ยคือบอกให้จุดธูปถ้าคุณจุดธูปเสร็จแล้วผมจะส่งกระแสจิตไปช่วยการส่งกระแสจิตของผมก็คือเป็นการที่ผมนั่งสวดแล้วนึกถึงหน้าเขาพอนึกถึงหน้าเขาสักพักหนึ่งเขาถึงออกอาการออกมาเลยใช่ไหมนะร้องไห้ค่ะออกอาการแบบน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลออกมาทันทีนะก็ถามว่าผมได้เจอสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติมากมันก็เลยเข้าใจจุดนี้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าเวลาที่เราเนี่ยจะช่วยอะไรใครหรือเวลาที่จะทำอะไรใครจริงๆจังๆนะเราต้องดูด้วยว่าบารมีเราหรือกำลังจิตของเรานั้นถึงตรงนั้นไหมด้วยนะจุดธูปขอให้เทพท่านช่วยใช่ต้องขอบารมีองค์เทพก่อนพอขอบารมีองค์เทพเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยจะต้องมีคาถาคาถานี่ก็คือคาถาเฉพาะตัวคาถาที่แบบอาราธนาบารมีของท่านลงมาโดยตรงบรมครูครูบาอาจารย์ถ้าเป็นของโอ้นะเวลาก่อนจะดูดวงอ่ะเราต้องท่องบทนี้ก่อนเลยสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุวิโสทีกับวิติพุทธสังมิโลกับวิทูจบแล้วก็ค่อยสับไพ่แล้วก็กรีดไพ่ใช่แล้วก็ให้ลูกค้าเลือกไพ่หรือเอาเลือกเองถ้าจะเป็นการดูโหราศาสตร์ออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจองค์ตรวจเทพของผมจึงเป็นการตรวจองค์ตรวจเทพแบบมืออาชีพเพราะว่าผมจะใช้วิชาการในการตรวจเวลาตรวจเนี่ยหลายคนชอบเข้ามาในไลน์แล้วบอกว่าตรวจหน่อยอะไรอย่างงี้งั้นบอกว่าบูชาครูก่อนแล้วเขาก็บอกว่าขอนิดนึงก็ได้คร่าวๆอะไรเงี้ยไม่มีครับนะไม่มีเพราะว่าคือคุณจะเอาอะไรอ่ะคือทางวิชาการเนี่ยผมบอกได้ว่าถ้าผมอ่ะจะเก่งเกินครูไม่ได้การเก่งเกินครูหมายถึงการที่เราไม่ให้เคารพนอบน้อมหรือไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ในแต่ละสายที่เราได้ร่ำเรียนและบูชามาอย่างน้อยค่าครูที่แบบว่าเราเรียนมาไงเราลงทุนเรียนมาเนี่ยขอค่าครูที่เอาไว้บูชาครูเราหน่อยได้ไหมอย่างน้อยเราต้องมีดอกไม้มีเครื่องไหว้มีอะไรให้ครูบาอาจารย์เราเพราะว่าการที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเก่งแต่เพียงผู้เดียวเรารู้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในโลกทิพย์ก็คือโลกที่เป็นของครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะต้องอาศัยบารมีองค์บรมครูของเราโดยธรรมชาติเลยทุกคนน่ะที่มีครูหรือมีอะไรในกายสังขารเนี่ยถ้าก่อนที่เราจะทำการบูชาทุกอย่างเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็ต้องจุดธูปไหว้หรือบางทีต้องหาดอกไม้หาอะไรมาผมพูดได้เลยนะว่าทุกคนในโลกนี้กินข้าวนะแล้วก็ยังต้องไหว้บูชาครูกราบครูเพราะฉะนั้นน่ะครูผมเตือนว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้บูชาค่าครูอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของเรานะเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงได้บอกว่าการที่เราเนี่ยจะดูอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแล้วโอ้โหกูเก่งอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมบอกไปไม่รอดที่เจอมาส่วนใหญ่นะผมเห็นว่าไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการบูชาครูก่อนสักการะครูบูชาโดยตรงนะยังไงอ่ะครูต้องเปิดทางให้เราได้เห็นพูดตรงๆนะเขาเรียกว่าเทพสังหรณ์นะเทพสังหรณ์นี่หมายถึงว่าเทพอุ้มสมหมายถึงว่าท่านบอกกล่าวว่าเออเนี่ยพ่อแม่นะแม่อุมาเทวีแม่รัศมีแม่สุรสวัตีแม่ตีดานีนะเราจุดธูปบอกพอบอกท่านเสร็จเนี่ยญาณบารมีของท่านเนี่ยท่านรับรู้อะไรเงี้ยสการะพอเราจุดธูปปักธูปเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งเข้ามาในหัวเรานะขณะที่วิ่งเข้ามาในหัวเราเนี่ยภาพมันก็จะขึ้นเว็บ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 เราเอาพลังงานของท่านมาใช้เพราะฉะนั้นน่ะจึงต้องมีการบูชาครูก่อนโดยปกติเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการบูชาครูหรือเอาแบบคร่าวๆผมบอกไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าของครูผมก็จะไปดูทำไมอันนี้เรื่องจริงนะผมพูดตรงนี้ละและอย่างนึงถ้าไม่มีครูเราก็ไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราก็ไม่เห็นนะใช่แล้วเวลาทำอ่ะอย่าเก่งเกินครูผมบอกการเก่งเกินครูแบบเอ้ยฉันรู้ทุกอย่างแบบมองแล้วสามารถรู้เห็นหน้าไพ่ได้แบบทั้งหมดผมอ่ะบางทีผมไม่เห็นหน้าไพ่ครูเขาช่วยถามว่าช่วยยังไงบางทีเห็นหน้าไพ่นะแต่ตอบไม่ได้อาจารย์โอ้เห็นมาหลายครั้งแล้วคือภาพมันวิ่งมาในหัวทดตอบเขาถามว่าตัวเขามีอะไรเขาถามผมนี้นะผมมองไปนี่ไพ่เป็นไพ่ไฟขึ้นมาเป็นไพ่ไฟเสร็จที่มันฤาษีตาไฟนี่วะเพราะภาพขนาดในกองไฟนั้นมีฤาษีวิ่งขึ้นมาในหัวเราก็รู้เลยเกิดอะไรขึ้นก็เรียกเทพสังหรณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของคนที่มีองค์แต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคุณต้องมีการบูชาครูก่อนอย่าได้เก่งเกินและก็อย่าได้ข้ามหัวครูเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยระลึกนึกถึงพ่อเนี่ยเขามาถามอย่างนี้นะลูกเนี่ยสวดบูชาไปก่อนพนมมือไหว้อย่างน้อยพนมมือไหว้สักหน่อยนึงแล้วนึกถึงท่านนึกถึงบารมีขององค์บรมครู
จะทำให้อะไรที่มันยากเนี่ยมันง่ายขึ้นนะแต่หลายๆคนต้องเข้าใจนะว่าคนเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีและมีทั้งกากคนนะกากคนคืออะไรคือคนที่แบบมาถึงก็จะถามเลยโดยที่ไอ้นี่แบบมาถึงเหมือนลองวิชาผมจะไม่ทำในสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีการบูชานะอีกอย่างนึงนะคะสูตรของใครก็สูตรของใครนะไม่เหมือนกันคุณไปกินข้าวมันไก่ที่แบบว่าเขาแบบทำมาเป็นแบบ3ชั่วอายุคนอย่างเงี้ยแบบเขาทำมาตั้งแต่รุ่นปู่อย่างเงี้ยแล้วเขาเอาสูตรเนี่ยเคล็ดลับของร้านเขาเนี่ยยกให้ลูกหลานไปเนี่ยอยู่ๆคุณไปเนี่ยยืนอยู่ขโมยจะขโมยสูตรเออค่ะเพราะว่าเนี่ยข้าวมันไก่อ่ะทำยังไงอ่ะขอสูตรหน่อยสิอย่าเอาไปทำบ้างบางคนแล้วใครเขาจะให้บางคนน่ะถึงรู้สูตรแต่ทำไม่ได้ก็มีผมบอกให้นี่เขาบอกว่าอะไรรู้ว่าจะตรวจองค์ตรวจเทพจะทำยังไงครับมีคนมาถามเราอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จักใช่ไหมจ๊ะท็อปไม่รู้จักเป็นเด็กที่เราไม่รู้จักเลยแล้วแบบว่าคือแบบภาพเขาในเฟซอ่ะคือเราไม่ว่าแล้วกันนะคือว่าเขาแบบทางใครก็ทางมันดีกว่าเหมือนเป็นร่างทรงเลยอ่ะแต่ว่าทำไมต้องมาถามด้วยเราไม่เข้าใจในเมื่อเขาไม่รู้เขาว่าหาครูเขาสิใช่ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนทั้งหมดเลยเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไรAJTOP16 ครับเอาละนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ